คนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้ค่ะเตยก็มีนี่เลยค่ะกล่องสุ่มเซอร์ไพรส์แจแปนเครสนะคะส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยค่ะก็อย่างที่เราได้บอกไปในคลิปคราวก่อนนะคะคลิปที่เรารีวิวกล่องสุ่มยัมมี่ทวินนะคะที่เราเกริ่นไปว่าเราจะได้กล่องสุ่มอีกหนึ่งใบนะคะก็คือกล่องสุ่มขนมนั่นเองนะคะแต่กล่องใบนี้นะคะเราไม่ได้สั่งมาจากเว็บ Yummy Twin นะคะแต่ว่าเราสั่งมาจากเว็บของเขาเลยค่ะ Japan Place ค่ะซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปสมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์ Japan Place ได้เลยค่ะซึ่งเขาก็จะมีแพ็กเกจให้เราเลือกหลายแพ็กเกจมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจะเป็นครีสก็คือกล่องของกินแบบขนมอะค่ะพวกขนมขบเคี้ยวนะคะแล้วก็จะมีกล่องโดกิโดกิค่ะซึ่งก็เป็นกล่องที่รวมของน่ารักแฟชั่นน่ารักนะคะเหมือนกับกล่องยัมมี่ทวินเลยค่ะแล้วก็จะมีกล่องกาชาปองนะคะแล้วก็จะเป็นกล่องอาหารค่ะที่เป็นอาหารของชาวญี่ปุ่นนะคะไม่ใช่ของกินค่ะก็จะแยกไปอีกกล่องนึงแล้วก็จะมีกล่องเครื่องสำอางนะคะกิล่ากิล่านะคะก็ถ้าชอบแพ็กเกจไหนก็เข้าไปสมัครแพ็กเกจนั้นนะคะซึ่งในแต่ละแพ็กเกจเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกอีกนะคะว่าเราจะเลือกสมัครเป็นแบบแพ็กเกจเท่าไหร่นะคะแพ็กเกจมีเดียมแพ็กเกจสมอลหรือว่าแพ็กเกจพรีเมียมนะคะซึ่งของเตยในวันนี้ค่ะก็เลือกมาในแพ็กเกจของพรีเมียมนะคะในราคา35 เหรียญสหรัฐค่ะต่อเดือนนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าเตยจะได้รับกล่องหน้าตาแบบนี้นะคะในทุกๆเดือนเลยค่ะ wow. ก็อยากจะบอกว่าจะมีเดือนบางเดือนนะคะที่เราจะได้กล่องแบบเป็นทีมของช่วงเทศกาลนั้นๆ นะคะอย่างเช่นถ้าเป็นช่วงเทศกาลวันฮาโลวีนอะไรอย่างนี้นะคะหน้าตากล่องก็จะเป็นกล่องทีมฮาโลวีนนะคะแล้วก็ของกินของเล่นอะไรทั้งหลายแหล่ข้างในกล่องก็จะเป็นเกี่ยวกับฮาโลวีนนะคะซึ่งก็เป็นของแร่ที่หายากเหมือนกันนะคะเพราะเขาจะผลิตมาในช่วงเทศกาลนั้นๆ นะคะเตยก็มีความอยากได้เหมือนกันนะเดี๋ยวรอให้ถึงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ดูอีกนะคะแต่ว่าถ้าหน้าตากล่องแบบนี้ก็คือหน้าตากล่องพื้นฐานของแต่ละเดือนนะคะที่เราจะได้ค่ะซึ่งในราคาแพ็กเกจพรีเมียมนั้นนะคะก็เราจะได้สิทธิพิเศษมากมายเลยค่ะอย่างเช่นจำนวนของที่เราจะได้เนี่ยจะมีเยอะที่สุดนะคะถ้าเป็น small เลยก็คือเราจะได้4-5 ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลดน้อยลงตามลำดับนะคะของแพ็กเกจที่เราเลือกนะคะแต่ว่ากล่องพรีเมียมของเราเนี่ยสิ่งที่เราจะได้เลยก็คือเราจะมีโอกาสได้ลุ้นค่ะเป็นผู้โชคดีที่ได้รับไอเทมพิเศษนะคะประจำเดือนของเขาที่ไม่ได้มีวางจำหน่ายมาในกล่องสุ่มแบบนี้ให้เราด้วยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะ อยากยกเลิกการสมัครแพ็กเกจเนี่ยก็สามารถยกเลิกได้ทุกเวลาเลยนะคะและในแต่ละเดือนนะคะเราก็จะได้รับกล่องสุ่มพร้อมของข้างในนะคะที่ไม่ซ้ำกันเลยนะคะในแต่ละเดือนค่ะซึ่งก็เราก็จะไม่มีทางรู้ก่อนแน่นอนค่ะว่าเราจะได้อะไรข้างในนี้นะคะเราต้องรอลุ้นเป็นเดือนๆไปค่ะและแน่นอนค่ะว่ากล่องสุ่มใบนี้ของเตยนะคะก็คือกล่องสุ่มประจำเดือนธันวาคมนี่เองค่ะซึ่งเตยก็ได้ทำการสมัครแพ็กเกจนี้นะคะตามหลังกล่องยัมมี่ทวินไปพร้อมๆกันติดเลยนะคะมันก็เลยมาช้ากว่านิดนึงนะคะใช้เวลา2-4 สัปดาห์นะคะในการที่รอกล่องพัสดุนี้นะคะต้องทำไปเลยค่ะสมัครเสร็จแล้วก็รอรับกล่องอยู่ที่บ้านเขาก็ส่งมาเป็นกล่องหน้าตาแบบนี้เลยนะคะพัสดุของเขาค่ะมีความหนาแข็งแรงทนทานมากเลยค่ะคือมีความหนักด้วยค่ะเราอยากรู้แล้วว่าข่าวข้างในเป็นอะไรบ้างแล้วก็ได้ขนมอะไรบ้างนะคะประจำเดือนนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะว่าที่ญี่ปุ่นเขาฮิตประจำเดือนนี้คือของกินอะไรบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วค่ะไปดูกันเลยค่ะแกะแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะว่าเราจะได้ขนมอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราให้ดูกันก่อนเลยค่ะแต่ยังไม่ดูนะคะเพราะความตื่นเต้นค่ะ1 2นี่ค่ะอะไรอ่ะโหเยอะมาก
ละชิ้นกันเลยดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้น่าจะเป็นใบปลิวเขานะคะโบรชัวร์เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะเอาเก็บไว้ก่อนชิ้นแรกค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะให้ดูใกล้ๆเลยนะคะแกะเลยว่าข้างในเขามีหลายชิ้นนะคะคือมันต้องทำอะค่ะทุกคนคะไอของที่ต้องทำแบบเนี้ยค่ะมันคือขนมแบบไดอารี่อะค่ะที่ทำออกมาแล้วมันจะเป็นตัวหมี่เนี้ยค่ะก็คือว่าเดี๋ยวเราขอเก็บไว้ก่อนละกันนะคะเดี๋ยวเรามาทำคลิปรีวิวขนมวิธีการทำให้ดูอีกทีนึงดีกว่านะคะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาค่ะมันต้องใช้เวลาแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีกี่ชิ้นด้วยค่ะไอของไดอารี่ทำขนมพวกนี้นะคะโอเคค่ะถ้าเกิดรีวิวคลิปนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรีบทำขนมรีวิวให้เร็วที่สุดเลยนะคะติดกันเลยค่ะสัญญาค่ะแล้วเราก็จะได้ชิมพร้อมๆกันในคลิปหน้านะคะขอเก็บไว้ก่อนนะถ้าใครอยากรู้ก็อย่าลืมติดตามคลิป To Be Continued นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูชิ้นที่2กันต่อเลยดีกว่านะคะเราจะหยิบชิ้นนี้ขึ้นมานะคะนี่ค่ะชิ้นนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะชิ้นพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะคือไม่รู้ว่ามันเป็นขนมอะไรอะค่ะเดี๋ยวเราจะชิมเสร็จแล้วเราจะบอกให้ฟังนะคะว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะคะแกะเลยค่ะตื่นเต้นมากเลยอะกลิ่นมันหอมช็อกโกแลตอะค่ะหอมช็อกโกแลตมากเลยอะเหมือนกลิ่นถั่วผสมช็อกโกแลตอะค่ะเนี่ยค่ะหน้าตาของมันเดี๋ยวเรามาชิมให้ดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะอร่อยค่ะก็เป็นขนมกับแก๊บทั่วๆไปนะคะแต่มันหอมที่กลิ่นนะคะมันจะออกเค็มๆหน่อยอะค่ะสงสัยน่าจะใส่เกลือด้วยค่ะเป็นเม็ดเรามาดูชิ้นที่3กันต่อเลยดีกว่านะคะนี่ค่ะเราหยิบได้ชิ้นนี้ค่ะเห็นไหมคะเห็นชัดไหมมันน่าจะเป็นแครกเกอร์เหมือนเดิมนะคะเหมือนกันแต่บ้านเราก็เหมือนขนมที่เป็นหลุมเป็นหลุมอะค่ะเดี๋ยวเรามาแกะชิมกันเลยดีกว่านะคะมันมีชิ้นเดียวด้วยอะก็เก็บไว้ไม่ได้แกะกินเลยแล้วกันมันมีความเละความแตกชิมแล้วค่ะเพื่อนคือมันแตกอ่ะเราไม่รู้จะออกมาให้ดูยังไงอ่ะมันเละอ่ะเดี๋ยวก่อนนะมันก็จะแตกไม่เป็นรูปเป็นร่างหน่อยนะคะอ้าวมันเป็นแบบนี้ค่ะก็อร่อยอ่ะแต่มันไม่เป็นทรงเลยอ่ะคือพื้นผิวของเขาข้างบนเนี่ยค่ะคือพื้นผิวของเขาด้านล่างก็จะเป็นช็อกโกแลตนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแครกเกอร์แบบนี้นะคะรสชาติก็เป็นแครกเกอร์เหมือนเคลือบช็อกโกแลตนะคะแต่มีฝั่งเดียวก็อร่อยอยู่นะคะรสชาติทั่วไปค่ะเหมือนขนมบ้านเราเลยค่ะและชิ้นที่4เลยค่ะเอาอันไหนก่อนดีอันนี้ก่อนดีกว่าค่ะอันนี้ก็เป็นที่เรารู้จักกันนะคะเนี่ยค่ะมันก็คือลอตเต้นะคะขนมหมี่ค่ะที่สอดไส้อ่ะค่ะอันนี้เราไม่ชิมเราได้ไหมอ่ะเพราะว่ารสชาติก็เหมือนบ้านเราเลยอ่ะเปลี่ยนแค่รูปร่างแพ็กเกจเฉยๆค่ะเป็นรสนมอะค่ะนี้ต่อมานะคะชิ้นที่5เลยค่ะเพื่อความรวดเร็วนะคะเพราะว่าขนมเรามีเยอะมากเลยจริงๆค่ะชิ้นนี้ค่ะอะไรก็ไม่รู้ค่ะเบา
เอ๊ะมันเหมือนกันหรือเปล่ามันไม่เหมือนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูชิ้นนี้ก่อนดีกว่านี่ค่ะมันเบามากเลยอ่ะอุ๊ยอะไรอ่ะกลิ่นมันแปลกๆอ่ะมันจะเหมือนช็อกโกแลตก็ไม่เชิงอะค่ะมันก็พูดไม่ถูกอะค่ะว่ากลิ่นมันเป็นยังไงแล้วมันมีความเบามากเลยอะเนี่ยค่ะทุกคนมันเหมือนเบาเหมือนโฟมเลยเหมือนไม่ใช่ขนมอะเหมือนเอาโฟมมาทาสีอะค่ะกินได้จริงหรอมันไม่เหมือนช็อกโกแลตอะมาไหนๆก็ไหนๆละชิมเลยอร่อยกว่าที่คิดไว้อะมันมีความกรอบนอกนุ่มในอะค่ะข้างนอกมันจะหวานมากเลยค่ะแล้วข้างในมันจะนุ่มมากเลยอะค่ะเหมือนกินโฟมจริงอะอร่อยอะแต่มันไม่ได้กรอบนะคะมันเหมือนเคี้ยวโฟมอะค่ะมีความยุบตัวละลายทันทีในปากเลยนะคะอร่อยมากเลยอะชิ้นนี้ดีมากเลยไม่ค่อยหอมแต่อร่อยมากเลยค่ะละลายทันทีในปากนะคะสำหรับคนไม่มีฟันแล้วก็อยากกินเนี่ยก็คือกินได้สบายๆนะคะให้มันละลายในปากเองไม่เมื่อยกรามค่ะไม่ต้องเคี้ยวค่ะละลายในปากค่ะไม่ต้องเคี้ยวเยอะเลยค่ะสุดยอดค่ะชิ้นนี้หากินที่ไหนไม่ได้จริงๆค่ะถ้าไม่ใช่ญี่ปุ่นชิ้นต่อไปเลยดีกว่าค่ะเมื่อกี้เราหยิบได้ชิ้นนี้ใช่ไหมคะมันมีความเบาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันคืออะไรนะคะจะเป็นแบบเมื่อกี้หรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะคะนี่ค่ะแกะกันเลยนะคะแต่นี่จะมีความเล็กกว่าเมื่อกี้นิดนึงเฮ้ยเหมือนกันจริงๆด้วยอะแต่ว่านี่เหมือนเป็นช็อกโกแลตแบบนี่มันเอ้ยนี่เป็นช็อกโกแลตแบบกลิ่นช็อกโกแลตหอมเลยจริงๆค่ะแล้วก็นี่เป็นช็อกโกแลตแบบเข้มข้นค่ะเนื้อมันเข้มข้นมากเลยค่ะนี่ค่ะเบาค่ะอันนี้เป็นเวเฟอร์ค่ะเคลือบช็อกโกแลตค่ะอันนี้อร่อยค่ะอันนี้หอมแล้วก็อร่อยอร่อยแล้วช็อกโกแลตเข้มข้นมากเลยค่ะแต่มีความละลายติดมือนะคะต้องรีบกินนะคะผ่านไป5ชิ้นแล้วนะคะต่อไปชิ้นที่6ค่ะนี่เลยค่ะนี่นะคะอันนี้น่าจะเป็นเหมือนช็อกโกแลตเหมือนเม็ดไข่มุกเลยอะค่ะเห็นในรูปเขาเนี่ยค่ะคือเหมือนกับว่ามีเม็ดถั่วด้วยอะค่ะเป็นไส้อะค่ะเนี่ยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาแกะชิมพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะขนมของเขานี้รับประกันได้นะคะว่าส่งมาใช้เวลา1เดือนนี่คือแต่ละชิ้นก็คืออยู่ได้นานนะคะเป็นปีเลยค่ะไม่มีวันหมดอายุอย่างชิ้นนี้ก็ปีหน้าค่ะเดือนพฤษภานะคะไม่ต้องกลัวว่าเราจะได้ของเสียอะไรอย่างนี้นะคะไม่มีแน่นอนค่ะหอมมันหอมกลิ่นนมผสมถั่วค่ะกลิ่นนมมันอ่อนแต่ว่ากลิ่นถั่วก็แรงมากนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ดูข้างในมีไม่กี่เม็ดเองค่ะแต่ว่าลูกใหญ่มากนี่นะคะเป็นถั่วเคลือบไวช็อกนะคะไวช็อกเขาหนามากจริงๆค่ะถั่วเขาเม็ดใหญ่อะเอ๊ะเขาผสมกับเวเฟอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจอะค่ะเพราะมันจะเป็นถั่วก็ไม่เชิงอะถั่
ั่วมันอยู่ข้างในค่ะอันกี้คือเวเฟอร์คือเป็นว่ามันมี3ชั้นนะคะถั่วคือเม็ดที่อยู่ข้างในเคลือบเวเฟอร์กับกรอบอีกแล้วก็เคลือบไว้ช็อปนะคะก็เหมือนอารมณ์กินโกแก่ค่ะโกแก่แต่ว่ามีไว้ช็อปเคลือบทับอีกเป็นชั้นที่3นะคะเหมือนกันเลยค่ะอร่อยค่ะอร่อยที่ไว้ช็อปนี่แหละค่ะมาดูชิ้นที่7กันเลยดีกว่าค่ะน้ำน่ารักมากเลยค่ะชิ้นที่7ของเรานี่ค่ะขวดน่ารักมากเลยอ่ะแต่เป็นน้ำอะไรเราไม่แน่ใจเดี๋ยวเรามาชิมกันอีกทีนึงนะคะคือจากที่เราดูจากรูปเนี่ยเราคิดว่ามันมีรูปองุ่นสีเขียวๆด้วยค่ะแล้วก็มีฟองด้วยเราคิดว่าน่าจะเป็นน้ำองุ่นซ่านะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันเลยดีกว่าค่ะอุ๊ยซ่าจริงด้วยค่ะมีเสียงอ่ะมันจะพุ่งไหมอ่ะเป็นขวดพลาสติกนะคะน่ารักมากเลยอ่ะมันก็เป็นน้ำใสๆอะค่ะคือมันเดี๋ยวมันหกหรือเปล่าให้ดูยังไงเดี๋ยวเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมันจะเป็นน้ำใสๆอะค่ะแล้วก็มันก็มีว่านหางจระเข้ด้วยค่ะเหมือนเป็นวุ้นนะคะวุ้นว่านหางจระเข้ค่ะมีความเป็นเยลลี่นะคะทั้งหมดเลยค่ะมันเป็นน้ำเหมือนน้ำเยลลี่อะค่ะก็มีว่านหางจระเข้ด้วยค่ะอร่อยอะมันมีความซ่าด้วยอะมันลงตัวกันหมดเลยอะน้ำเยลลี่วุ้นว่านหางจระเข้โซดานะคะน่าจะเป็นประมาณนี้นะคะชื่อของเขาคือน้ำเมื่อกี้อะค่ะมันลืมบอกไปอะค่ะว่ามันมีกลิ่นหอมขององุ่นแล้วก็ว่านหางจระเข้รวมๆกันด้วยนะคะกลิ่นหอมมากๆมาค่ะมาต่อกันที่ชิ้นที่8ใช่ไหมคะชิ้นที่8นะก็เริ่มจำไม่ได้แล้วค่ะนี่ค่ะชิ้นที่8ของเราคือขนมเหมือนรูปต้นคริสต์มาสเลยค่ะเฮ้ยหนูว่าเราเพิ่งสังเกตอะค่ะว่าขนมรสนี้ค่ะส่วนใหญ่เป็นทีมของคริสต์มาสค่ะดูจากซองแต่ละซองแล้วอะเพื่อนๆเห็นเมื่อกี้นะเพื่อนๆสังเกตนะคะมันจะเป็นทีมคริสต์มาสหมดเลยค่ะใช่แต่รูปกล่องมันไม่ใช่ทีมคริสต์มาสเราเลยไม่รู้อะค่ะหน้ากล่องมันจะเป็นรูปแบบนี้ค่ะแต่ขนมเขาข้างในเป็นตัวแบบนี้ค่ะมันจะมีแบบรูปต้นคริสต์มาสให้เราด้วยไหมอ่ะมันไม่มีอะค่ะแต่มันจะเป็นแบบนี้หมดเลยนี่ค่ะชิ้นเล็กๆเนี่ยค่ะกรอบหอมอร่อยมากเลยนะคะกลิ่นมันจะเหมือนรสข้าวโพดอะค่ะข้าวโพดเคลือบน้ำตาลหรือเปล่าเคลือบเนยหรืออะไรมันก็กรอบอะค่ะต้องขอบอกเลยนะคะว่าขนมซองนี้กรอบหอมอร่อยฟินสุดๆเลยค่ะเรามาดูกันที่ชิ้นที่9เลยนะคะใช่ไหมคะชิ้นที่9ช่วยนับด้วยนะบางทีอาจจะพูดผิดพูดถูกก็ไม่แน่ใจนะคะเออนั่นแหละชิ้นนี้ค่ะมันจะเป็นเยลลี่อะค่ะมันงอได้ด้วยอะค่ะมีความงอได้อะแกะดูกันเลยนะคะเยลลี่รสโค้กแน่นอนเลยค่ะเพราะว่ารูปมันเป็นรูปโค้กนะคะเนี่ยค่ะโหยหอมโค้กมากเลยค่ะโอ้ยมันจริงๆมันเป็นแท่งยาวนะคะยาวเมื่อกี้เลยแล้วจริงๆมันงอไม่ได้แต่มันหักอะค่ะมันไม่ใช่เยลลี่งอได้แต่มันหักเพราะมันมีความนุ่มอะค่ะมีความบอบบางมากเลยดูดีหยิบนิดเดียวก็หักแล้วอะหอมโค้กมากเลยอะเดี๋ยวเรามาชิมกันดูนะคะ
เหมือนหมากฝรั่งเลยอะค่ะมันคือหมากฝรั่งนั่นเองค่ะเป็นหมากฝรั่งที่คุ้มมากเลยนะคะเพราะมันยาวมากค่ะแล้วแบบเรากัดกินทีนึงนะคะก็ฟินไปได้นานมากๆเลยค่ะสำหรับหมากฝรั่งโค้กนี้นะคะหอมอร่อยค่ะแล้วก็ความหวานของมันก็คือแบบโอ้หวานหวานแบบนานมากเลยค่ะลายไม่หมดอ่ะเนื้อหมากฝรั่งคือนุ่มมากค่ะชิ้นที่10เลยละกันนะคะได้เยอะมากเลยอ่ะมีเกือบ20ชิ้นเลยมั้งเนี่ยนี่ค่ะหน้าตามันเหมือนขนมอะไรนะของบ้านเราอ่ะเหมือนเค้กอะค่ะมันน่าจะมีความนุ่มนะคะใช่เค้กไหมอ่ะมันนุ่มจริงด้วยอะค่ะเนี่ยค่ะมันมีความนุ่มแล้วก็เบามากเลยค่ะแล้วก็กลิ่นก็หอมนะคะหอมเหมือนมัชเมลโล่แล้วใช่ไหมไม่ใช่นะแต่มันอร่อยอ่ะมันเป็นเวเฟอร์ที่แบบเหมือนเวเฟอร์บดนุ่มอะค่ะอร่อยมากเนี่ยค่ะตรงกลางเขาก็จะสอดไส้แบบนี้นะคะเล็กๆค่ะเป็นไส้นมนะคะแต่ถ้ากินไปนานๆกินจนหมดมันก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าคอมันแห้งๆนะคะต้องการน้ำด่วนเราก็รีวิวมาตั้งนานนะคะก็เพิ่งรู้ค่ะว่าเขามีลายตรงนี้ด้วยค่ะเขาก็บอกอยู่นะคะว่าเป็นธีมคริสต์มาสค่ะแต่เขาแค่ไม่ได้มีตรงหน้ากล่องนะคะเขามีข้างในเนี่ยค่ะวาเลนเดียแล้วก็ลุงซานต้านะคะซึ่งก็ใกล้จะถึงเทศกาลคริสต์มาสแล้วอะค่ะก็นั่นแหละค่ะคือความโชคดีของเราที่ได้ธีมคริสต์มาสในเดือนนี้นะคะเอาละค่ะไปดูชิ้นต่อไปเลยดีกว่าค่ะชิ้นที่12หรือเปล่าคะหรือว่า11นี่เลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยเป็นโรลเลอร์คอสเตอร์ค่ะทุกคนเนี่ยซึ่งกลิ่นของโรลเลอร์คอสเตอร์ก็เหมือนบ้านเราเลยนะคะมันจะมีความหอมแต่เป็นกลิ่นโรลเลอร์คอสเตอร์หอมแบบกลิ่นพิซซ่าค่ะเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาเป็นรูปพิซซ่านะคะก็คือรสพิซซ่าเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะเหมือนโรลเลอร์บ้านเราเลยค่ะแต่โรลเลอร์พิซซ่าบ้านเราไม่มีรสพิซซ่าใช่ไหมคะโอเคอร่อยอ่ะอร่อยทุกชิ้นเลยค่ะที่กินมาก็เป็นคนชอบขนมมั้งคะมาถึงชิ้นต่อไปเลยดีกว่าค่ะเหลือน้อยมากๆแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะเหลือแต่ชิ้นเล็กๆนะคะอันนี้เป็นอะไรอ่ะเนี่ยค่ะชิ้นที่14หรือเปล่าเริ่มนับมั่วแล้วค่ะถูกไม่ถูกไม่รู้อ่ะแต่มีประมาณ17 18 19 20ชิ้นเนี่ยค่ะเฮ้ยโอ้ my god ชิ้นนี้หอมมากหอมมากหอมมันกลิ่นน้ำหอมมันกลิ่นดอกไม้เหมือนกลิ่นสวงสวรรค์จากดินแดนไหนสักดินแดนหอมกลิ่นดินแดนขนมโอ้โหหลับตาดมแล้วหอมมากเหมือนอยู่ในทุ่งดินแดนแห่งขนมเลยค่ะมันเป็นหมากฝรั่งนะคะเนี่ยค่ะชาติก็คงจะหวานหวานหอมๆนะคะตามกลิ่นซึ่งเราไม่ชิมแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เรากินหมากฝรั่งไปแล้วเราไม่ค่อยชอบหมากฝรั่งเท่าไหร่ค่ะมันใช้เวลานานเคี้ยวนานแล้วก็กรามใหญ่นะคะแต่หอมมากเลยเราเสียดายเราไม่กินนะเราขอเก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้บูชาใช่กลิ่นมันหอมอะถ้ามีน้ำหอมกลิ่นนี้นะแบบซื้อเลยค่ะอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นการเล็กๆนะคะเขียนได้ค่ะแล้วก็พับได้นี่ค่ะนี่ส่วนอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์ค่ะว้าวเหลือแค่
4ชิ้นเองนะคะเหลืออีก4ชิ้นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับชิ้นนี้นะคะเป็นคิตแคทค่ะเป็นคิตแคทรสสตรอเบอรี่ของเขานะคะในเมื่อบ้านเราไม่มีเราก็ต้องชิมให้ดูค่ะวันนี้มีแต่พวกช็อกโกแลตไวท์ช็อกเบอร์รี่อะไรแบบนี้ค่ะเพิ่มแคลอรี่เลยกลิ่นหอมสตรอเบอรี่มากเลยกลิ่นเหมือนอาหารเช้าอะค่ะของบ้านเราอะค่ะที่เป็นอาหารเช้าเม็ดรูปหัวใจสีชมพูค่ะแล้วสตรอเบอรี่ค่ะกลิ่นเป็นแบบนั้นเลยนะคะแต่อันนี้เป็นแบบแครกเกอร์คิตแคทอะค่ะของบ้านเขาปูไม่ละลายด้วยนะคะเพราะว่านี่คือแข็งมากเลยจริงๆส่งมาไกลขนาดนี้นะเจอแดดเจอลมเจอฝนเนี่ยก็ยังไม่ละลายนะคะมันหอมมันหวานมันเย็นๆนะคะมันมีความเย็นด้วยนะคิดแคทบ้านเขามีความเย็นด้วยอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้หวานแบบหวานมากนะมันหวานละมุนละมุนหวานพอดีอะค่ะหอมหวานเย็นโอ้ยสดชื่นอ่ะเหมือนคิดแคทติดแอร์ค่ะเวลาร้อนๆกินคิดแคทก็ได้นะคะมันเย็นนะคะมาค่ะเลยแค่4ชิ้นนะคะนี่อันนี้อะไรก็ไม่รู้ค่ะไม่เคยเห็นใช่ไหมเราก็ไม่เคยเห็นนะขนมบ้านเขาค่ะเนี่ยค่ะมันมีความนุ่มนะคะของขนมค่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยมีแกะยากหอมค่ะหอมมากเลยค่ะค่ะเนี่ยค่ะนุ่มมากจริงค่ะนุ่มแล้วก็หอมค่ะข้างในของเขาค่ะมันจะไม่ค่อยเห็นไส้เท่าไหร่นะคะแต่มันก็หอมแล้วก็อร่อยไส้ไม่รู้เอาความหอมแล้วก็อร่อยไส้มาจากไหนสงสัยไส้มันเข้มข้นมากเลยค่ะมีแค่นี้แต่หอมมากแล้วก็อร่อยมากหอมกลิ่นสตรอเบอรี่อะค่ะเสียดายนะคะได้มาอย่างชิ้นเองอะ คือมันอร่อยมากแล้วเราก็ไม่รู้ดิเราหาซื้อไม่ได้จริงๆอะขนมตามทีมแต่ละเดือนนี้นะคะมันไม่มีขายอะถ้าอยากได้ก็ต้องรอปีหน้าค่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะได้ขนมแบบเดิมหรือเปล่าหมดแล้วนะคะในกล่องของเขาค่ะเพราะเราหยิบมานี่แล้วค่ะ3ชิ้นชิ้นที่1ค่ะเป็นลูกอมกระโปโลค่ะเหมือนลูกอมกระโปโลบ้านเราสมัยก่อนเลยค่ะเป็นวงๆแต่นี่เป็นสีม่วงนะคะทีมคริสต์มาสค่ะเฮ้ยนี่เป็นลูกอมลูกหิมะค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวแกะให้ดูใกล้ๆกันไปเลยเหมือนกินเม็ดน้ำตาลนะคะเหมือนน้ำตาลเป็นเม็ดๆเลยค่ะมันก็คือน้ำตาลนั่นแหละค่ะไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรมีแต่ความหวานแล้วก็แข็งๆกรอบๆนะคะต่อไปกระโปโลเลยค่ะโอ้ยกลิ่นหอมองุ่นมากเลยค่ะไม่ได้ไข่อย่างที่คิดเลยนะคะมันมีรูด้วยค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็เย็นมากหอมมากออกจะนุ่มๆหน่อยๆนะนุ่มๆเนียนๆค่ะไม่แข็งกระโปรงติดแอร์นะคะอันนี้
่3ของเราค่ะดราก้อนบอลค่ะนี่ค่ะคือหวังว่าจะไม่ใช่หมากฝรั่งอีกนะคะมันไม่มีกลิ่นนะคะเฮ้ยมันคือหมากฝรั่งจริงด้วยค่ะเนี่ยค่ะหมากฝรั่งอีกแล้วอ่ะเอ้ยจะหอมหอมนึกว่าไม่มีกลิ่นแต่มันหอมหอมเหมือนน้ำหอมในรถยนต์นะคะหมากฝรั่งแล้วเราก็กินไม่หมดแล้วเราก็ไม่ค่อยชอบกินหมากฝรั่งด้วยอ่ะเก็บยังไงอ่ะมันต้องกินให้หมดใช่ไหมเดี๋ยวค่อยกินแล้วกันอ้าวใช่ค่ะหมดแล้วค่ะลืมไปรีวิวเพลินค่ะหมดแล้วนะคะสุดท้ายนะคะนิตยสารของเราค่ะก็เป็นคอลเลคชันของเดือนธันวาคม2018นะคะข้างหลังเขาก็จะมีบอกเป็นของต่างๆนะคะที่เราจะได้ค่ะซึ่งก็จะมีทั้งของกินแล้วก็เป็นพวกของน่ารักนะคะจากกล่องโดกิโดกิอะค่ะก็เป็นทีมปิกาจูนะคะเหมือนกับยัมมี่ทวินเลยค่ะก็ถือว่าแฟชั่นพวกของเล่นของน่ารักของเขาก็คือปิกาจูนะคะไม่ว่าจะเป็นเครสหรือว่ายัมมี่ทวินนะคะก็มาจากญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะเทรนเขาก็คือปิกาจูอะค่ะใช่พวกของเล่นแต่อยู่ในทีมคริสต์มาสนะคะรอบนี้นี่ก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นเฉลยของเขานะคะว่าเราจะได้อะไรบ้างภายในกล่องนี้นะคะก็โชคดีไปค่ะว่าเราเก็บไว้ดูทีหลังนะคะเนี่ยค่ะก็มีด้วยกันทั้งหมด18ชิ้นนะคะเท่าที่นับได้ข้างหลังก็จะเป็นเหมือนกับว่ารีวิวจากลูกค้านะคะที่ได้ไปนะคะจากกล่องของกินนะคะเนี่ยค่ะพวกทีมฮาโลวีนที่ผ่านมาค่ะของเดือนตุลาที่ผ่านมาค่ะก็จะเป็นกล่องแบบพวกเหมือนสีดำๆเนี่ยค่ะแล้วมีขนมน่ากลัวนะคะส่วนใหญ่จะรีวิวกล่องของทีมฮาโลวีนนะคะทีมประจำเดือนนี้ก็นี่เลยค่ะคริสต์มาสค่ะค่ะแล้วก็เราก็ได้รีวิวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับขนมจากกล่องเจเวนเครสทั้งหมดในวันนี้นะคะสำหรับเดือนธันวาคมนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เตยได้ทำคลิปน่ารักน่ารักคลิปน่าลุ้นคลิปแปลกๆใหม่ๆอย่างนี้ให้เพื่อนๆได้ชมกันไปนานๆทุกอาทิตย์เลยนะคะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากรับชมคลิปของเตยนะคะก็สามารถกด Subscribe ข้างล่างนี้ไว้ได้เลยนะคะก็จะได้รับคลิปอัปเดตใหม่ๆจากเตยทุกๆอาทิตย์เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมนะคะสำหรับคลิปหน้านั้นเตยจะมารีวิวอะไรอีกนั้นก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้